ไปเรียนอีกแล้วไอเด็กพวกนี้มันไปเรียนมันไปทำอะไรกันเนี่ยเอาแต่ถามของเราฟังเนี่ยพี่เราไม่บอกเอ้าคุณชาชายไปไหนมาแล้วกำลังจะกลับบ้านครับอ้าววันนี้เห็นลูกชายนี่ได้ข่าวว่าเรียนจบม.6จะไปเรียนต่อที่ไหนล่ะผมยังไม่ได้ถามมันเลยโอ้ยลูกฉันน่ะเรียนหมอภูมิใจภูมิใจนะลูกฉันน่ะเรียนนิเทศคณะนิเทศติดฉันละภูมิใจจริงๆแต่ลูกสมศรีเรียนเก่งเก่งนี่คุณชาชายอย่าให้ลูกไปเรียนชนะเด็กช่างอ่ะเดี๋ยวจะไม่จบซะเปล่าไม่ได้เรียนแน่นอนลูกชายผมไม่ได้เรียนแน่นอนผมไปก่อนดีกว่าเย่เด็กสมัยนี้เนาะค่ะค่ะคุณชาชายไงลูกเรียนต่อคณะอะไรดีหมอหรือว่าบริหารผมไปสมัครคณะที่ผมฝันไว้ตั้งแต่เด็กครับโอ้โหไอ้ลูกชายไม่เห็นบอกพ่อเลยว่าเรียนว่ามีความฝันตั้งแต่เด็กแล้วแล้วคณะอะไรอ่ะผมไปสมัครเรียนช่างนะครับพ่อผมอยากเป็นช่างตั้งแต่เด็กอ่ะฮะอะไรนะแกรู้มั้ยว่าเด็กช่างเป็นไงชาวบ้านชาวช่องเดือดร้อนเนี่ยแกได้ดูข่าวบ้างมั้ยแกอยากจะเป็นนักเรียนหรือว่านักเลงไอ้ลูกมันทําดีกี่โมงแล้วเนี่ยไปกินเหล้ามาอีกแล้วใช่ไหมผมไม่ได้กินเหล้าพ่อผมไปทำงานรับจ้างมาฉันคิดว่าไม่มีผิดเลยกับพวกเพื่อนเองเนี่ยฮะรู้มันดีเออเป็นอะไรเนี่ยแกลูกพ่อโอ้ยังไม่รับต้องมาใจไหมตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเดี๋ยวจะมีอู่ซ่อมรถอยู่ค่ะนี่ไงซ่อมรถไหมครับที่นี่ใช่ครับผมเป็นอาจารย์ที่คุมที่นี่ครับรถเป็นไรครับรถมันสตาร์ทไม่ติดไม่รู้มันเป็นอะไรอ่ะได้ครับเดี๋ยวผมให้เด็กดูให้ผมหน่อยเฮ้ยรถให้ลุงเล็กได้ครับผมเข็นเอาไปลุงเลยดูให้หน่อยพ่อหนุ่มได้ครับเอ้าเอฟจังด้วยครับลูกชายผมลูกชายนายเหรอใช่เอ็มเขาเป็นเด็กดีจริงๆนะครับเนี่ยจ้างเครื่องเสียงไว้กับมหาลัยไว้มากมายเนี่ยครับแล้วรางวัลจากมหาลัยอีกเย็นนี่มาช่วยงานที่อาสาอีกทุกวันเลยมันกลับบ้านเย็นทุกวันเลยผมมาช่วยที่นี่ครับคุณพ่อไม่ต้องห่วงพ่อเข้าใจผิดมาตั้งนานสุดยอดมากลูกเยี่ยมจริงปากว่าไม่เท่าตาเห็นสำนวนสุภาษิตนี้หมายถึงการบอกเล่าต่อๆกันมาก็ไม่เท่ากับเราได้เห็นด้วยตาตนเองอย่าพึ่งไปเชื่อในสิ่งที่คนอื่นบอกต่อกันมาจะจริงหรือไม่จริงต้องไปสัมผัสเห็นด้วยตาตัวเอง